คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพรียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สื่อกลางด้านการเกษตรและอาหารสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนผลิตรายการโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารนะครับและเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอาจารย์สุเมธชัยไทยสงฆ์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.นะครับจากภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านจะมาแนะนำงานที่ชื่อว่าไทยธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รัตนาตั้งวงกิจภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนสวัสดีครับอาจารย์อ้อยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะครับงานไทยธรรมครับอาจารย์ชื่อเต็มๆชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ไทยธรรมถ้าภาษาไทยธรรมมันมาจากภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์แต่ว่าเราก็แปลงมาให้เป็นภาษาไทยไทยก็คือย่อมาจากไทยแลนด์ครับนะคะทีตัวแรกเราย่อมาจากแทรกเตอร์นะคะA ก็ย่อมาจาก agriculture ก็คือเกษตรแล้วก็ M ก็คือ machinery นะคะนั่นก็คือเป็นงานถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็น Thailand Tractor and Agri Machinery Show นะคะก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทยประจำปี2563ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีทุกปีเลยครับมีทุกปีเลยปีนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษบ้างครับอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้ามาดูเยี่ยมชมจริงๆแล้วงานไทยธรรมเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนจัดผู้เดียวนะคะเรามี3หน่วยงานที่ร่วมกันครับนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะและพันธุ์ที่3ก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ค่ะมันเป็นการเซ็นมีความร่วมมือกันมีข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการจัดงานนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่4ที่เป็น3ปาร์ตี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยงานนี้จัดมาพร้อมกับงานเกษตรกำแพงแสนเลยตั้งแต่ปี2541โอ้หลายปีแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราจัดเองคือมหาวิทยาลัยจัดเองภายใต้งานเกษตรกำแพงแสนนี่แหละแล้วจนมาถึงอยู่ช่วงนึงช่วงประมาณปี2557กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรบอกขอมาร่วมกับภาควิชาอย่างเป็นทางการก็เลยกลายเป็นว่ามาร่วมกันเป็นงานเครื่องจักรกลเกษตรไทยนะคะร่วมกับภาคเอกชนครั้งแรกแล้วก็พอมาช่วงสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ภาควิชาเนี่ยเราได้จัดอบรมเครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวแล้วก็อ้อยแล้วก็พืชอื่นๆเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแอฟริกาเราจัดอบรมให้แอฟริกาทุกประเทศเลยประมาณ20กว่าประเทศนะคะเข้ามาอบรมที่นี่แล้วก็เราก็ใช้เครื่องจักรกลไทยนี่แหละในการสาธิตให้เขาสอนเขาเพราะเราบอกว่าเครื่องจักรกลไทยเนี่ยมันเหมาะสมกับแอฟริกานะเพราะว่าดินของเขาเอ่ยสภาพอากาศเขาเอ่ยมันก็เหมาะสมกับประเทศเขาเหมือนประเทศไทยเลยใกล้เคียงกันค่ะเขาก็เลยบอกเขาสนใจมากเลยและช่วงที่เราจัดอบรมเนี่ยเราก็เชิญภาคเอกชนเนี่ยบริษัทเอกชนนะที่ทำเพื่อจักรกลเกษตรไทยเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาช่วยสอนด้วยเขาก็เลยมีการพูดคุยกันเหมือนกันซื้อเจรจาธุรกิจซื้อเครื่องจักรกลเกษตรไทยไปที่แอฟริกาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาสักช่วงนึงช่วง5-6ปีที่แล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไทยแลนด์เข้าสู่ 4.0 ก็เน้นขายสินค้าเกษตรถูกไหมคะเราก็บอกว่าเครื่องจักรกลเกษตรไทยก็เป็นสินค้าเกษตรอย่างหนึ่งที่ส่งออกได้กระทรวงพาณิชย์ก็เลยเห็นความสำคัญก็เลยเข้ามาเจรจาแล้วก็ทำ MOU ทำความร่วมมือกัน3หน่วยงานโดยที่
ส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองแยกเขตกำแพงแสนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คงจัดงานเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เป็นคนพานักธุรกิจต่างชาติเข้ามาที่งานเรามาเจรจาธุรกิจที่ในงานเราเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะที่มันจะต้องมีการเจรจาธุรกิจซึ่งจะมีอยู่ประมาณสัก3วันในช่วงงานทั้ง10วันครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดแขกต่างชาติมาไม่ได้เออครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์new normal ออนไลน์ new normal นะคะโดยวันที่2ถึงวันที่4ธันวาจะเป็นช่วงเจรจาธุรกิจออนไลน์โดยใช้ระบบของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีนะก็จะเป็นการเจรจาธุรกิจกันเพราะฉะนั้นในงานนี้เป็นงานระดับประเทศนะคะระดับประเทศเลยเป็นระดับงานเป็นงานระดับประเทศนะคะก็กระทรวงพาณิชย์เขาก็จัดงานเช่นจิวเวอรี่โชว์อะไรเงี้ยแต่งานอื่นเนี่ยเขาไปโชว์ที่เมืองทองธานีแต่ขึ้นจากกรมเกษตรไทยอ่ะมันไปตรงนั้นไม่ได้เพราะมันสาธิตไม่ได้มันก็เลยต้องมาทําที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตกําแพงแสนครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่มาของงานไทยธรรมนะคะทําไมเราใช้คําว่าไทยธรรมเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราก็มาดูชื่อภาษาอังกฤษเราก็บอกว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันออกมาเป็นไทยแล้วแทม TAM ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย TAM มันแปลว่าทำก็ได้เราก็เลยเรียกกันว่าไทยทำก็คือเป็นเครื่องมือที่คนไทยทำแล้วก็เลยเน้นตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในบริเวณงานก็เป็นปกติที่กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อจากกรมเกษตรแห่งประเทศไทยก็มีสมาชิกเขามาออกงานนะคะในสมาชิกเนี่ยก็จะมาเปิดตัวในบริเวณของภาควิชาเกษตรกรมพิธานคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคาวบอยแลนด์เป็นถนนถนนชมพูพันทิพย์ใช่ใช่ชมพูพันทิพย์นะดังของเราค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของเทศกาลของเครื่องจักรกลเกษตรทั้งที่นำเข้าทั้งที่ไทยผลิตเองด้วยเพราะบางอย่างเราผลิตเองไม่ได้นะคะแล้วก็มีผู้แทนที่นําเข้ามาขายนะคะและในระหว่างงานนี้ก็จะมีการสาธิตนะคะซึ่งปีนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าพอดีพื้นที่มันหายไปส่วนนึงในการสร้างอาคารแต่ว่าเราก็เตรียมแปลงสาธิตไว้อีกที่นึงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกษตรกรผู้สนใจมาดูแล้วอยากให้เขาสาธิตให้ดูทุกคนจะสาธิตให้ดูได้เลยนั่นก็คืองานนี้ไม่ใช่แต่โชว์ของสนใจอยากจะดูมันทำงานยังไงดูได้จริงเลยดูได้จริงเลยและที่สำคัญก็คือทุกบริษัทเขาพร้อมที่จะให้ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ให้คำปรึกษารวมทั้งอาจจะลดราคาพิเศษนะหรือโปรโมชั่นพิเศษอะไรท่านสำหรับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาควิชาก็จะมีอาจารย์ประจำอยู่ทุกวันเผื่อว่ามีเกษตรกรสนใจอยากจะมาพูดคุยเรื่องของวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรด้านระบบน้ำแล้วก็รวมทั้งด้านการควบคุมอัตโนมัติยังไม่พูดถึงสมาร์ทฟาร์มดีกว่านะคะแต่ว่าเราพูดถึงว่าการควบคุมอัตโนมัติไม่ว่าจะเรื่องควบคุมระบบน้ำควบคุมแสงควบคุมไฟอะไรพวกนี้นะคะเราให้คำแนะนำได้ก็จะมีส่วนของประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อได้ตรงนั้นค่ะมากันหลายบริษัทไหมครับอาจารย์ปีนี้ปีนี้60บริษัทค่ะ60กว่าบริษัทนะคะ60กว่าบริษัทเลยมาสับเปลี่ยนกันมาภายใน10วัน1ถึง10หรือว่ายังไงเปล่าค่ะเค้าอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลย60บริษัทเลยโอ้ผมนึกถึงงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับเนี่ยอาจารย์ประมาณนั้นแต่ว่าใช่ใช่เป็นของผู้จัดกรเกษตรเนาะแล้วทีนี้เกษตรกรที่สนใจอย่างผมจะเข้าสนใจจะเข้าร่วมงานต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับอาจารย์โอ้ยไม่มีค่ะฟรีค่ะไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะภาควิชายอมทุ่มทุนทุกอย่างเพื่อจัดงานนี้ประจำทุกปีนะคะยิ่งใหญ่ทุกปีเพราะว่าเราคิดว่างานนี้เป็นงานที่แสดงให้เห็นศักยภาพของเครื่องจักรเกษตรไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีใครสนใจแต่ในปัจจุบันในเรื่องของสถานการณ์ของการขาดแคลนแรงงานค่าแรงงานสูงในภาคเกษตรนะคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงบางช่วงอุณหภูมิกลางวัน40องศาคนทำงานไม่ได้แต่เครื่องจักรมันทำงานได้เพราะยังไงก็ตามวันนี้เกษตรก็คงเข้าสู่ยุคของการต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตรแต่ว่าเครื่องจักรกลเกษตรที่พัฒนาโดยคนไทยเองเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาพเราอยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์ไปนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศอาจารย์ก็ต้องมาดัดแปลงต้องมาประยุกต์ใช้เพราะว่าแต่ละสถานที่เนี่ยเขาก็จะปรับปรุงเครื่องจักรกลเกษตรดีไซน์ออกมาออกแบบออกมาสำหรับสภาพแวดล้อมสภาพของเขาไม่เหมือนกับสภาพของเราค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่างานเนี่ยเราก็คงยังอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเพราะ
มันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของการเกษตรนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเนี่ยอันแรกสุดเลยคือเราต้องให้เกษตรกรชาวไร่หรือคนที่สนใจด้านเนี่ยรู้จักเครื่องจักรกลเกษตรรู้จักการใช้ที่ถูกต้องรู้จักการที่จะใช้มันยังไงให้ประหยัดไม่ใช่ไปลงทุนซื้อแล้วก็ใช้ไม่คุ้มทุนค่ะก็จะหมดเปลืองไปเปล่าๆนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์เกริ่นถึงสมาร์ทฟาร์มที่อาจารย์อุบไว้ก่อนเมื่อสักครู่นี้สมาร์ทก่อนที่จะไปถึงสมาร์ทฟาร์มทีนี้ผมสงสัยแล้วล่ะครับอาจารย์ว่าสมาร์ทฟาร์มจบหน้าเป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วอันนี้มันก็พูดกันเยอะมากเลยเรื่องสมาร์ทฟาร์มนะคะจบหน้าไม่เป็นแต่ว่าจริงแล้วถ้าคนที่อยู่ในวงการเครื่องจักรกลเกษตรอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าวิวัฒนาการของทุกองค์กรมันมีมานะคะเหมือนกับอุตสาหกรรมก็เหมือนกันเขาก็จะมีอุตสาหกรรม 1.0 อุตสาหกรรม 2.0 3.0 แล้วก็ 4.0 ปัจจุบันการเกษตรก็บอกว่าฉันก็มีวิวัฒนาการกันนะเกษตร 1.0 2.0 3.0 ปัจจุบันเราบอกว่าเราเป็นเกษตร 4.0 และภาษาอังกฤษก็บอกว่า agriculture 4.0 ประเทศไทยก็บอกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มแต่ถ้าถามตัวเองเนี่ยเรายังคิดว่า4.0 เนี่ยหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นวิจัยนะแล้วก็ประเทศที่เจริญแล้วอ่ะก็ยังไม่มีใครใช้อย่างเต็มที่ยกเว้นบริษัทใหญ่ๆเพราะว่าคุณต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แค่ควบคุมระบบอัตโนมัติได้อย่างเดียวทุกระบบต้องพูดคุยกันได้ด้วยนั่นหมายว่าคุณต้องมีข้อมูลทุกอย่างเลยรัฐบาลต้องซัพพอร์ตข้อมูลที่เป็นข้อมูลกลางแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของอุณหภูมิฝนน้ำทุกอย่างแสงทุกอย่างซึ่งเรายังไม่พูดถึงว่าเรายังไม่แม่นยำขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามตัวเองเนี่ยไปได้ฮะแต่อาจจะต้องระยะหนึ่งให้มีข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เขาพูดถึงเยอะๆแล้วก็ให้ระบบมันเรียนรู้เองนะคะถ้าถามตัวอาจารย์เองนี่ก็คือคิดว่าเราน่าจะอยู่ในช่วงของPrecision Agriculture มากกว่าก็คือการเกษตรแบบแม่นยำการให้ปุ๋ยควบคุมการให้ปุ๋ยแบบแม่นยำการควบคุมการให้น้ำแบบแม่นยำการควบคุมศัตรูพืชแบบแม่นยำแล้วก็ปรับอัตราได้นะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายในพัสดุที่ใส่ลงไปเนี่ยน้อยที่สุดผลผลิตได้พอดีมีไอ้นะเรียกช่องว่างระหว่างต้นทุนที่ผลิตกับรายรับเนี่ยสูงถึงจะมีกำไรสูงสุดครับนะคะโอเคงั้นก็คือกิจกรรมที่อาจารย์นำเสนอเนาะทีนี้กิจกรรมไฮไลท์เมื่อกี้อาจารย์ได้กล่าวถึงวันที่2วันที่4ที่มีการเจรจาธุรกิจแบบ normal ใช่ไหมครับอาจารย์นอกเหนือจากวันที่2วันที่4มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจไหมครับวันที่1เนี่ยนะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ของงานไทยทำอ๋อมีค่ะก็คือจะก็จะมีอาจารย์เนี่ยเดินตามบูธต่างๆเดินตามบูธต่างๆแล้วอาจารย์เขาก็จะไลฟ์สดนะคะทุกบูธเลยว่าบูธไหนบริษัทชื่ออะไรมีสินค้าอะไรที่สำคัญนะคะและการไลฟ์สดครั้งนี้เนี่ยมันไลฟ์สดเพื่อที่ว่าเราจะไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ไทยทำจริงแต่ว่าจะไปลิงก์กับชแนลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเขาจะกระจายไลฟ์สดไปยังต่างประเทศที่มีลูกค้าที่จะเจรจากันมาที่2 3 4ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือประเทศแถบอะไรบ้างนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็จะมีนะคะถ้าเราเน้นไปที่เอเชียแถวๆบ้านเรานะคะเวียดนามเขมรลาวพม่าอะไรประเภทใกล้ๆบ้านเราอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แอฟริกาด้วยทําไมถึงแอฟริกาครับอาจารย์ก็แอฟริกาเป็นลูกศิษย์พี่เยอะไงลูกศิษย์อาจารย์เยอะลูกศิษย์แล้วก็ตอนนี้ลูกศิษย์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วล่ะของทางโน้นแล้วเขาก็เป็นผู้บริหารสูงทางการในกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะแล้วเราก็มีท่านทูตของแต่ละประเทศที่อยู่ทางโน้นเนี่ยท่านก็รับลูกต่อกับเรากับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะเอาสินค้าเกษตรไปบุกแอฟริกาค่ะเพื่อสร้างมูลค่าครับค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารแต่เป็นอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเครื่องจักรเครื่องจักรกลการเกษตรไทยด้วยเนาะไทยทำเนาะจังเนาะทีนี้เกษตรกรที่จะมาร่วมงานครับจะได้เจอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรอะไรบ้างครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงครับก็อย่างเช่นมีแท็กเตอร์รุ่นใหม่ๆนะคะตอนนี้ที่คุยกันก็คือเขาจะมีการอาจจะมีการสาธิตถ้าแปลงพร้อมฝนไม่ตกอาจจะมีการสาธิตแท็กเตอร์ที่ทุกคนบอกอยากเห็นมัน
ควบคุมโดย GPS อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ามันลงได้เพราะเมื่อวานฝนก็ตกเนาะแปลงก็แฉะมากเลยลงไม่ได้คือจากกลเกษตรนี่ยังไงก็ถ้าฝนตกใหม่ๆ3วันนี่มันลงไม่ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการสาธิตการให้น้ำแบบอัตโนมัติซึ่งแผงวงจรที่ควบคุมนี่ก็คือเป็นแผงวงจรที่ภาควิชาทำเองเพราะเราบอกว่าเราเป็นไทยทำเราออกแบบเองเลย์เอาท์เองสั่งพิมพ์เองนะคะแล้วก็เขียนโค้ดเองแล้วก็ให้นิสิตเราประกอบเองนะคะแล้วก็ควบคุมระบบการให้น้ำให้ปุ๋ยหรือที่เขาเรียกว่าฟูติเกชั่นคือให้น้ำไปกับปุ๋ยนะคะแล้วก็อันนี้เราให้เด็กทำที่แปลงทานตะวันเพื่ออะไรหรือเปล่าคะก็เพื่อว่าตอนนี้ปัญหาประเทศไทยก็คือว่าเราอยากจะควบคุมมากเลยแต่เราไม่รู้ความต้องการพื้นฐานของพืชเลยเราไม่รู้ว่าไอ้พืชเนี่ยมันต้องการน้ำวันละเท่าไหร่ต้องการปุ๋ยเท่าไหร่เมื่อไหร่ครับไม่มีใครรู้เราก็เลยจะต้องทำแปลงที่จะมาต้องมาเก็บข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้เพื่อที่ไปสั่งให้ระบบมันควบคุมอัตโนมัติอีกทีหนึ่งค่ะนอกจากไทยทำแล้วเกษตรกำแพงแสนโดยภาควิชาเกษตรกลวิทยาก็ทำเองด้วยค่ะแล้วก็ยังมีงานผลงานของนิสิตที่ออกแบบในเรื่องของการควบคุมอัตโนมัติอย่างเช่นการผสมปุ๋ยอัตโนมัติเพราะตอนนี้ถ้าเราไปซื้อปุ๋ยเราก็จะใช้สูตรที่ตามร้านค้าเขามีถูกปะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาดินมาวิเคราะห์แล้วเราพบว่าดินเราขาดไนโตรเจนเยอะดินเราขาดฟอสฟอรัสเยอะแล้วเราจะเติมพวกนี้เยอะเราก็ต้องผสมเองนี่ก็จะมีเครื่องผสมปุ๋ยแบบเป็นโมเดลของนิสิตนะคะแล้วเขาก็เขียนโปรแกรมในการผสมการผสมค่ะแต่ทีเนี้ยแล้วก็มีการเรื่องของให้โจทย์เด็กไปว่าทำยังไงจะไล่นกได้ก็เป็นไอเดียของนิสิตนะคะซึ่งถ้าใครมาดูแล้วคิดว่ามันจะไปใช้ได้ก็ยินดีที่จะถ่ายทอดค่ะครับผมทีนี้นอกเหนือจากการสาธิตที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับทีนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ60กว่าบริษัทที่จะมาโชว์นี่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกหรือแถมอะไรให้พี่น้องเกษตรกรโอ้ยเขารู้นะคะแต่พอดีทางเราเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องการค้าเราเป็นนักวิชาการค่ะเราก็จะแบบว่าให้ความรู้เกษตรกรได้ว่าบริษัทไหนทำอะไรอะไรแต่เวลาจะเขาจะคุยกันเขาต้องคุยกันเอาเองใช่ค่ะใช่ค่ะก็นั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในงานนะครับงานไทยทำงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทยประจำปี2563นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิทานะครับคณะเกษตรกำแพงแสนร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ความสนใจของภาควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรกำแพงแสนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับอาจารย์อ้อยกันต่อนะครับสักครู่ครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์อ้าวตาสีกำลังจะรีบไปไหนเหรอก็จะรีบไปหาท่านเกษตรอำเภอน่ะสิจะไปให้ท่านเซ็นเอกสารรับรองบุตรเกษตรให้หน่อยนะไอ้แดงลูกชายข้ากำลังจะไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นั่นน่ะเขามีโควตาสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่สนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับการเกษตรได้มีโอกาสเรียนที่นั่นเรียกได้ว่าลูกหลานเกษตรกรไทยคนไหนอยากเรียนเกษตรก็ต้องได้เรียนก็ดีนะสิแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะใช้แค่หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่ลงนามโดยท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนายกอบต.หรือนายกเทศบาลตรีคนใดคนหนึ่งจะใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแทนก็ได้นะเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะดีเลยดีเลยเรื่องดีๆแบบนี้ข้าจะได้ไปบอกลูกสาวข้าให้ไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนบ้างจะได้เอาความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราดีเลยจะได้ไปเรียนที่นั่นด้วยกันเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างสารแห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีสู่สากลท
ทำงานก็อยากหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งชีวิตอยากหยุดเอาไว้ที่เธอแหมถ้าไม่เสาร์อาทิตย์คิดจะพาเขาไปเที่ยวบ้างไหมล่ะตัวเองได้สิครับคนดีงั้นพุธที่9ธันวาคมนี้ผมจะพาคนดีไปเที่ยวงานประกวดกระบือไทยครั้งที่1ในงานเกษตรกำแพงแสนฮะประกวดกระบือเนี่ยนะใช่สิครับที่รักงานเนี้ยไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพบกันที่งานปศุสัตว์กำแพงแสนปี63ที่คาวบอยแลนด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมพุธที่9ธันวาคมนี้โรแมนติกจนต้องร้องอื้อหือแล้วพบกันนะครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ในช่วงต่อไปนะครับอาจารย์อ้อยยังอยู่กับเรานะครับในเบรกนี้นะครับอยากจะรบกวนอาจารย์อ้อยนะครับแนะนำหลักสูตรของภาควิชาเกษตรกลวิธานว่ามีอะไรสนน่าสนใจให้น้องๆได้เรียนได้ศึกษาค้นหากันบ้างครับอาจารย์ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดเลยนะคะว่าชื่อภาควิชากับชื่อหลักสูตรไม่เหมือนกันนะคะชื่อภาควิชาคือเกษตรกลกอไก่ลอลิงนะคะวิธานนะคะคนก็ชอบไม่เข้าใจความหมายนะคะจริงๆแล้วภาควิชาเกษตรกลวิธานมันก็มาจากภาควิชาที่พูดง่ายๆว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกแจกแจงเรื่องของการให้รู้จักว่าเพิ่งจากกลเกษตรเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ภาควิชานี้ก็เกิดมานานมากนะคะตัวเองก็จบในภาควิชานี้หลักสูตรนี้นะคะจบมาเข้าเรียนตั้งแต่ปี23ค่ะมันมีก่อนหน้านั้นอีกก็นานมากนะคะนานมากจนกระทั่งตอนหลังมาก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาพอถามนิสิตทุกปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเลือกโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคือเข้ามาเรียนเขาถึงรู้ว่ามันแปลว่าอะไรฮะเราก็เลยคิดว่าสิ่งนึงที่เราจะทำให้คนรู้จักเราเขาน่าจะฟังชื่อเราแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรนะคะใช่ใช่ค่ะก็เลยมานั่งคุยกันเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่รถแท็กเตอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปควบคุมกลไกซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกว่าการเอาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กับแมคคานิกอ่ะมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยเกิดคำว่าแมคคาทรอนิกส์เกิดขึ้นนะคะและแท็กเตอร์รุ่นใหม่ๆตอนนั้นก็จะเริ่มละว่าเขาต้องเอาอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมทุกอย่างเลยเราก็เลยวันข้างหน้าเกษตรอ่ะมันต้องไปเรื่องแบบนี้คือเอาอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมกลไกเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับปรุงหลักสูตรเราเราก็เลยคิดว่าหลักสูตรเราคือเกษตรกลวิธานชื่อภาควิชานี่เปลี่ยนไม่ได้นะคะชื่อหลักสูตรเราหลักสูตรเกษตรกลวิธานเราเปลี่ยนให้คนเข้าใจง่ายดีกว่ามันก็เลยเกิดการว่าแน่นอนเราต้องสอนเพื่อจากกลเกษตรนะคะแล้วก็เราก็อยากจะได้เอาอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมกลไกของเครื่องจักรกลเกษตรเราก็เลยพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่าเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกเกษตรก็คือเครื่องจักรกลเกษตรกับเมคาทรอนิกเกษตรอยู่ด้วยกันเมคาทรอนิกเกษตรค่ะครับผมก็เลยกลายเป็นที่ว่าเป็นหลักสูตรนี้มาเปิดสอนมาปีนี้ก็เป็นปีที่13ปีแล้วนะครับ13ปีแล้วน้องๆที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตลอด4ปีที่เขาเรียนครับอาจารย์4ปีเนี่ยเนื่องจากว่านิสิตที่จบไปจะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมคะครับนั่นก็หมายความว่าเขาต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจริงแล้วก็ได้มาตั้งแต่ม.ปลายเนาะแต่เราก็จะมาสรุปให้เขาอีกทีนึงก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพของเขานะคะอันที่สองมีคำว่าเกษตรต้องเรียนเกษตรฮะเกษตรมีทั้งพืชไร่พืชสวนกีตะโลกพืชสัตวบาลส่งเสริมครับปัตภีวิทยาเราก็บอกว่าเด็กเกษตรกลวิธานคุณต้องเรียนรู้เกษตรก่อนไม่งั้นคุณจะไปใช้เครื่องมือกับมันได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพาร์ทหนึ่งและอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นของเราเลยก็คือของเราก็แบ่งออกอีกเป็น3ด้านอ๋อมี3ด้านด้วยแต่ต้องเรียนทุกด้านก็เครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรฮะต้องเรียนตั้งแต่เครื่องจักรกลเกษตรตั้งแต่เครื่องจักรกลเกษตรในการเตรียมดินในการปลูกในการใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชกวนดินในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็รักษาสภาพผลผลิตจนกว่าจะเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปนะคะแล้วก็เรียนเรื่องของระบบน้ำการให้น้ำตอนนี้สำคัญมากนะคะแต่ของเราเนี่ยเราสอนแ
มีน้ําบนแปลงแล้วเราบริหารน้ําในแปลงเราได้ยังไงเราไม่พูดถึงเขื่อนไม่พูดถึงคลองส่งน้ําไม่เกี่ยวกับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือคอมพิวเตอร์กับเมคาทรอนิกส์เกษตรแล้วก็เด็กทุกคนต้องเรียนทั้ง3อย่างทั้ง3อย่างแล้วเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันส่วนตัวเองชอบอะไรจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาว่าจะชอบค่ะแต่ทุกคนเรียนเท่ากันครับแล้วลูกศิษย์อาจารย์ที่จบไปทํางานอะไรกันบ้างครับเล่าให้น้องๆฟังนิดนึงเผื่อน้องๆสนใจทางบ้านแน่นอนนะนั่นคือจากเกษตรเยอะมากนะคะเพราะว่าที่บอกแล้วฮะงานไทยทำเนี่ยเป็นงานที่เราทำแล้วผู้ใช้บัณฑิตเราอะมาออกงานเรา60กว่าบริษัทต่อปีเราก็จะให้ลูกศิษย์ชั้นปีที่4นะคะซึ่งมีความรู้ทางด้านเราพร้อมละไปอยู่ช่วยเขาประจำบูธก็ได้ฝึกกับเขาแล้วก็บริษัทไหนเขาถูกใจกันเขาก็ติดต่อไปเลยแล้วก็ได้งานทำไปเลยนะคะบริษัทที่มา60กว่าบริษัทนี่ก็เป็นรุ่นที่เป็นศิษย์เก่าไปแล้วศิษย์เก่าเราก็มีกันอยู่เยอะแยะไปหมดนะคะคอนเนคชั่นใช่ค่ะมีคอนเนคชั่นแล้วบางรายเนี่ยเป็นลูกเกษตรกรตอนนี้เราสนับสนุนมากก็คือลูกชาวไร่รายใหญ่ๆที่จะต้องไปทำงานแทนพ่อแม่แล้วก็เห็นพ่อแม่เหนื่อยลำบากนะคะตัวเองอยากจะเอาเครื่องจักรกลเกษตรไปใช้ทดแทนแรงงานคนให้พ่อแม่ทำงานไม่เหนื่อยมากเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์คือเกษตรกรสมัยใหม่นะคะเราก็อยากเนี่ยเราก็ได้เกษตรกรกลุ่มนี้มาด้วยกลุ่มหนึ่งนะคะก็มีลูกศิษย์หลายท่านนะคะก็ที่จบมาจากภาควิชาเกษตรกรมวิทยาแล้วไปตัดสินใจเปลี่ยนตัดสินใจสมัยก่อนรถตัดอ้อยแพงมากเข้าไปถึงปุ๊บพ่อเขาจะต้องจ้างคนงานตัดอ้อยเขาบอกขอพ่อเลยซื้อรถตัดอ้อยตัดอ้อยเสร็จเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาสบายไม่เหนื่อยไม่อะไรแล้วก็มีความรู้ที่จะบริหารจัดการนะคะอันที่สองก็มีลูกศิษย์หลายคนไปอยู่ในเรื่องของระบบน้ำเขาชอบเรื่องการให้น้ำก็ไปอยู่บริษัทวางระบบน้ำแล้วก็ส่วนแมคคาทรอนิกส์เกษตรเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ติดตัวเข้าไปเวลาเขาจะไปตั้งอัตโนมัติในส่วนของระบบน้ำในส่วนของการให้น้ำให้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้พูดง่ายๆว่าเด็กเราผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามีเด็กทั้งทุกคนเนี่ยทั้ง4ชั้นปีเนี่ยไม่เกิน30คนนะคะค่ะครับ4ชั้นปีไม่เกิน30คนไม่เกิน30คนตอนนี้เท่าไหร่อาจารย์ตอนนี้200กว่าคนค่ะโอ้ค่ะด้วยอาจารย์5คนค่ะโอ้ค่ะแสดงว่าน้องๆให้ความสนใจกับสาขานี้ใช่ค่ะมากประสบนี้มากเพราะเราลงทุนเราต้องให้เด็กได้ปฏิบัติทุกรายวิชาเราเน้นการปฏิบัติฮะครับอาจารย์งานเกษตรเป็นงานที่ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางความชํานาญคุณสั่งการโดยที่คุณไม่รู้เรื่องครับคนงานก็ไม่เชื่อแล้วทีนี้น้องๆที่เป็นน้องๆม.6เนาะกำลังจะหาที่เรียนอยู่ครับอาจารย์ถ้าสนใจหลักสูตรนี้ต้องทำยังไงบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างที่จะเข้าเรียนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อ้อยก็จริงๆแล้วต้องจบสายวิทย์นะจะสบายถ้าสายศิลป์เนี่ยต้องเข้ามาเรียนเคมีชีวะก็จะลำบากนะคะขอให้จบเป็นสายวิทย์อันที่สองก็คือเข้ามาตามระบบของมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือลูกชาวไร่ที่คิดว่าจะกลับไปพัฒนาไล่ตัวเองแต่ถ้าเป็นลูกชาวไร่ที่เข้ามาแล้วก็จะคิดว่าจะเป็นลูกจ้างบริษัทเนี่ยก็มันไม่รู้สิฮะมันก็พี่คิดว่าเน้นนะฮะว่ามันเป็นเกษตรสมัยใหม่แล้วอย่าไปคิดว่าเราลำบากค่ะครับนั่นก็คือคุณสมบัติของน้องๆนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของภาควิชาเกษตรกลวิธานในหลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกส์เกษตรนะครับทีนี้น้องๆนะครับที่สนใจก็สามารถสมัครเข้าตามระบบ T-CAS ได้นะครับของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับโดยสืบค้นข้อมูลได้จากทางเพจ Facebook ของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับแล้วก็หรือว่าติดต่อที่เว็บไซต์คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยนะครับเรามีโควต้าบุตรเกษตรกรด้วยนะคะอาจารย์ตอนนี้เรามีโควต้าบุตรเกษตรกรอาจารย์แนะนำนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นยังไงเป็นของคณะเกษตรเองเลยนะคะของคณะเกษตรเองเนาะคณะเกษตรเนี่ยมีโควต้าบุตรเกษตรกรซึ่งใช้พอร์ตยื่นค่ะแล้วก็ใช้เกรดเฉลี่ย5เทอมเองมั้งคะครับเข้าใจว่าเป็นรอบแรกนะคะค่ะครับน้องๆคนไหนที่สนใจโควต้าบุตรเกษตรกรนะครับก็สืบค้นข้อมูลได้จากเพจ Facebook นะน้องๆเล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับ Facebook คณะเกษตรกำแพงแสนนะครับหรือที่เว็บไซต์ของคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้มากมายนะครับทั้งเรื่องของงานไทยทำนะครับแล้วก็หลักสูตรเครื่องจักรกลและเมคาทรอนิกส์เกษตรของคณะเกษตรกำแพงแสนโดยภาควิชาเกษตรกลวิทานนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.รัตนาตั้งวงศ์กิจนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์อ้าวตาสีกำลังจะรีบไปไหนเหรอก็จะรีบไปหาท่านเกษตรอำเภอน่ะสิจะไปให้ท่านเซ็นเอกสารรับรองบุตรเกษตรให้หน่อยนะไอ้แดงลูกชายข้ากำลังจะไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นั่นน่ะเขามีโควตาสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่สนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับการเกษตรได้มีโอกาสเรียนที่นั่นเรียกได้ว่าลูกหลานเกษตรกรไทยคนไหนอยากเรียนเกษตรก็ต้องได้เรียนก็ดีนะสิแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะใช้แค่หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่ลงนามโดยท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งจะใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแทนก็ได้นะเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะดีเลยดีเลยเรื่องดีๆแบบนี้ข้าจะได้ไปบอกลูกสาวข้าให้ไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนบ้างจะได้เอาความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราดีเลยจะได้ไปเรียนที่นั่นด้วยกันเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างฐานแห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีสู่สากลทำงานก็อยากหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งชีวิตอยากหยุดเอาไว้ที่เธอแหมถ้าไม่เสาร์อาทิตย์คิดจะพาเขาไปเที่ยวบ้างไหมล่ะตัวเองได้สิครับคนดีงั้นพุธที่9ธันวาคมนี้ผมจะพาคนดีไปเที่ยวงานประกวดกระบือไทยครั้งที่1ในงานเกษตรกำแพงแสนฮะประกวดกระบือเนี่ยนะใช่สิครับที่รักงานเนี้ยไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพบกันที่งานปศุสัตว์กำแพงแสนปี63ที่คาวบอยแลนด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมพุธที่9ธันวาคมนี้โรแมนติกจนต้องร้องอื้อหือแล้วพบกันนะครับเรากสิกรรมกรช่วยงานกสิกรกสิกรของไทยไม่ได้อนาคตอนาคตร้อนใจอยู่เปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงไกด์เกษตรนะครับช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปพบกับทิศเกษตรของคนรุ่นใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ดิฉันมิ้งนวรัตน์นิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรและผมฮัทพัฒนันท์นิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรรับหน้าที่ไกด์ครับผมช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็คงกำลังหาที่เที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวกันอยู่ใช่ไหมครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีแผนดีๆเนี่ยครับวันนี้ไกด์เกษตรของเราจะขอแนะนำทริปท่องเที่ยวที่จะทำให้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันเลยครับผมเอว่าแต่ทริปอะไรคะเนี่ยความรู้คู่ความสนุกมิ้งชักอยากจะลองไปแล้วค่ะคุณฮันครับผมงานที่ว่านี้นะครับก็คือเป็นงานใกล้ตัวของพวกเรานั่นเองครับคุณมิ้งก็คืองานที่ว่านี้ก็คืองานเสวนาวิชาการของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรครับที่จะจัดขึ้นในเกษตรกำแพงแสนปีพ.ศ. 2563นี้นะครับรับบรรยากาศวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal ด้วยหัวข้อเกษตรกรรุ่นใหม่รับมืออย่างไรภายใต้โควิด-19 ครับผมงานนี้เกษตร New Gen นะครับที่ไม่ต้องการแผ่นหนี New Normal นะครับจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับพูดถึงที่การรับมือกับโควิด-19 นะคะตัวมิ้งเองก็เป็นคนนึงนะคะที่ได้รับผลกระทบตัวอย่างเช่นที่บ้านของมิ้งนะคะคุณฮัททำการเกษตรค่ะนั่นคือผักชีฝรั่งนะคะจะได้รับผลกระทบในด้านการจัดส่งนะคะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ที่บ้านของมิ้งเขามีวิธีการรับมือจัดการอะไรยังไงบ้างขั้นตอนการรับมือกับโควิด-19 นะคะที่บ้านของมิ้งก็คือจะมีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะในขั้นตอนการผลิตนะคะและระหว่างการจัดส่งนะคะจะมีจุดคัดกรองค่ะมีการวัดไข้นะคะแล้วก็ล้างมือนะคะคุณหัดอ๋องั้นมันก็เป็นสเต็ปเดียวขั้นตอนเดียวกับ
ที่บางมดบ้านผมเลยนะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่จะเห็นได้ว่านะคะในปัจจุบันนะคะหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างมือนะคะกลายเป็นปัจจัยที่5ของเราแล้วนะคะที่จะต้องพกพาแล้วก็ต้องสวมตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันโรคนะคะเห็นด้วยเลยครับคุณมิ้งครับและนี่ก็คือไกด์เกษตรของเราในวันนี้นะคะไกด์พาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2563กับการเติมเต็มความรู้งานเสวนาวิชาการเกษตรกรรุ่นใหม่รับมืออย่างไรภายใต้โควิด-19ในวันที่3ธันวาคม2513จัดโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนของเราค่ะคุณฮัทครับผมแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปที่ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรได้หมายเลขก็คือ034-351-891นะครับผมงานเกษตรกำแพงแสนในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมแต่หน้าที่ไกด์เกษตรของเราในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วครับกลับมาพบกับช่วงไกด์เกษตรได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการกันครับเปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์อ้าวตาสีกำลังจะรีบไปไหนล่ะก็จะรีบไปหาท่านเกษตรอำเภอน่ะสิจะไปให้ท่านเซ็นเอกสารรับรองบุตรเกษตรให้หน่อยนะไอ้แดงลูกชายข้ากำลังจะไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นั่นน่ะเขามีโควตาสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่สนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับการเกษตรได้มีโอกาสเรียนที่นั่นเรียกได้ว่าลูกหลานเกษตรกรไทยคนไหนอยากเรียนเกษตรก็ต้องได้เรียนก็ดีนะสิแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะใช้แค่หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่ลงนามโดยท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนายกอบต.หรือนายกเทศบาลตรีคนใดคนหนึ่งจะใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแทนก็ได้นะเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะดีเลยดีเลยเรื่องดีๆแบบนี้ข้าจะได้ไปบอกลูกสาวข้าให้ไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนบ้างจะได้เอาความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราดีเลยจะได้ไปเรียนที่นั่นด้วยกันเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างฐานแห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีสู่สากลทำงานก็อยากหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งชีวิตอยากหยุดเอาไว้ที่เธอแหมถ้าไม่เสาร์อาทิตย์คิดจะพาเขาไปเที่ยวบ้างไหมล่ะตัวเองได้สิครับคนดีงั้นพุธที่9ธันวาคมนี้ผมจะพาคนดีไปเที่ยวงานประกวดกระบือไทยครั้งที่1ในงานเกษตรกำแพงแสนฮะประกวดกระบือเนี่ยนะใช่สิครับที่รักงานเนี้ยไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพบกันที่งานปศุสัตว์กำแพงแสนปี63ที่คาวบอยแลนด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมพุธที่9ธันวาคมนี้โรแมนติกจนต้องร้องอื้อหือแล้วพบกันนะครับเกษตรกรรมกรช่วยงานเกษตรกรเกษตรกรของไทยไม่ได้อนาคตอนาคตร้อนใจอยู่เปิดโลกกระนัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญายุ้งแหงอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมเทียมไก่นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผสมเทียมไก่นั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือน้ำเกลือนะคะตัวน้ำเกลือตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือร้านขายยานะคะขวดละประมาณ 40-45 บาทซึ่งเราใช้น้ำเกลือตัวนี้เกี่ยวกับในการผสมค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณของน้ำเชื้อ
อุปกรณ์อย่างที่2นะคะก็คือกระบอกตวงค่ะกระบอกตวงน้ำเชื้อตัวนี้เอาไว้รองน้ำเชื้อของตัวผู้ในขณะที่เรารีดนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คือเข็มฉีดค่ะตัวนี้จะเป็นเข็มที่เอาไว้ฉีดสำหรับน้ำเชื้อเพื่อเข้าสู่ไก่ตัวเมียค่ะสำหรับขั้นตอนในการผสมเทียมไก่นะคะอย่างน้อยต้องมี2คนนะคะคนหนึ่งจะมีหน้าที่ในการอุ้มไก่หรือว่าจับไก่ซึ่งการจับไก่ออกมาจากกรงต้องจับด้วยความนิ่มนวล นะคะอาจจะจับที่โคนปีกหรืออาจจะรวบที่ขาก็ได้พอจับไก่ออกมาได้แล้วนะคะให้รวบตัวไก่อยู่ประมาณระดับเอวของผู้อุ้มแล้วก็ให้รวบปีกแล้วก็ขาเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานนะคะสำหรับขั้นตอนในการรีดนะคะสำหรับผู้รีดจะต้องมีทำการนวดก้นไก่นะคะพอหางไก่กระดกผู้รีดจะทำการเปิดขนหางแล้วก็เอามือบีบตรงก้นใช้มือข้างอีกข้างนึงถือถ้วยรองสำหรับน้ำเชื้อพอเราได้น้ำเชื้อตามที่ปริมาณเราต้องการนะคะก็ไปผสมกับน้ำเกลือในสัดส่วนที่เท่ากันสำหรับในการผสมเทียมไก่นะคะผู้ที่ช่วยเหลือในการจับไก่นะคะจะจับแล้วก็ปิ้นตูดไก่ตัวเมียเพื่อให้เห็นท่อนำไข่นะคะซึ่งปริมาณน้ำเชื้อที่เราใช้อยู่ที่ประมาณ 0.2 ซีซีนะคะฉีดเข้าไปตรงท่อนำไข่ค่อยๆฉีดเราจะสังเกตได้ว่าตูดของแม่ไก่จะขมิบเพื่อที่บีบน้ำเชื้อเข้าไปข้างในค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องในการผสมเทียมไก่เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะซึ่งมี3ขั้นตอนพื้นฐานก็คือขั้นตอนที่1ในการจับตัวไก่ขั้นตอนที่2ก็คือการอุ้มไก่เพื่อรีดน้ำเชื้อนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่ตัวแม่ไก่แล้วก็มีข้อควรระวังนะคะก็คืออุณหภูมิค่ะน้ำเชื้อของไก่ตัวผู้นะคะเขาจะค่อนข้างที่จะอ่อนแอเมื่อเราทำการผสมเทียมเมื่ออุณหภูมิร้อนดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผสมเทียมไก่ควรหลีกเลี่ยงการผสมเทียมในช่วงกลางวันแล้วก็2ความถี่นะคะเนื่องจากน้ำเชื้อของไก่ตัวผู้สามารถอยู่ในไก่ตัวเมียได้ประมาณ 5-7 วันถ้าเราต้องการให้ไข่มีเปอร์เซ็นต์ของไข่มีเชื้อสูงเราควรที่จะผสมเทียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างเช่นผสมเทียมวันอังคารและอีกครั้งนึงประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ค่ะเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์อ้าวตาสีกำลังจะรีบไปไหนเหรอก็จะรีบไปหาท่านเกษตรอำเภอน่ะสิจะไปให้ท่านเซ็นเอกสารรับรองบุตรเกษตรให้หน่อยนะไอ้แดงลูกชายข้ากำลังจะไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นั่นนะเขามีโควตาสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่สนใจอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับการเกษตรได้มีโอกาสเรียนที่นั่นเรียกได้ว่าลูกหลานเกษตรกรไทยคนไหนอยากเรียนเกษตรก็ต้องได้เรียนก็ดีนะสิแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างล่ะใช้แค่หนังสือรับรองบุตรเกษตรกรที่ลงนามโดยท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนายกอบต.หรือนายกเทศบาลตรีคนใดคนหนึ่งจะใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแทนก็ได้นะเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะดีเลยดีเลยเรื่องดีๆแบบนี้ข้าจะได้ไปบอกลูกสาวข้าให้ไปเรียนที่คณะเกษตรกำแพงแสนบ้างจะได้เอาความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราดีเลยจะได้ไปเรียนที่นั่นด้วยกันเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างชาติแห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีสู่สากลทำงานก็อยากหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งชีวิตอยากหยุดเอาไว้ที่เธอแหมถ้าไม่เสาร์อาทิตย์คิดจะพาเขาไปเที่ยวบ้างไหมล่ะตัวเองได้สิครับคนดีงั้นพุธที่9ธันวานี้ผมจะพาคนดีไปเที่ยวงานประกวดกระบือไทยครั้งที่1ในงานเกษตรกำแพงแสนฮะประกวดกระบือเนี่ยนะใช่สิครับที่รักงานเนี้ยไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพบกันที่งานปศุสัตว์กำแพงแสนปี63ที่คาวบอยแลนด์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนครปฐมพุธที่9ธันวาคมนี้โรแมนติกจนต้องร้องอื้อหือแล้วพบกันนะครับเรากสิกรรมกรช่วยงานกสิกรกสิกรของไทยไม่ได้อนาคตอนาคตร้อนใจอยู่กินกันไปสุขใจนิรันดร์เปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับรายการของเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ในวันพุธหน้านะครับเวลาดีๆ 4:00 น. 5 นาทีนะครับกับรายการที่อภิรมย์หัวใจแบบนี้เกษตรอภิรมย์ออนแอร์สำหรับวันนี้ผมสุเมธชัยไทยสงพร้อมทีมงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 16:05 น. ถึง 16:55 น.